สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินไปพร้อมคุณแน่แน่แน่ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel TrueVision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS ที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสอชัยสวัสดิ์บางนาตลาดกม10ขาเข้าขอบคุณฝากข้อมนิรภัยในรถยนต์ Lido Tech ครับมารับสายนะครับคุณผู้ชมที่เป็นฐานรถโทรมาได้เลยนะครับครับถามถึงเบนซ์ตัวเบนซ์แวนนะครับ W123 ดีเซลเป็นอย่างไรบ้างครับ123ดีเซลเลยใช่ครับเบนซ์แวน300 TD ไง300 TD คือทั้ง2เครื่องยนต์ทั้งปั๊มเล็กปั๊มใหญ่ถ้าปั๊มใหญ่ก็จะเป็นปีเก่า7กว่าแต่ถ้าปั๊มเล็กก็จะเป็น8081ตัวสุดท้ายจริงๆรถมันหายากนะ123แวนเนี่ยมันไม่ใช่หาง่ายๆนะตัว4ตัวเก่งยัง300 D ยังหาง่ายกว่าเลยจริงๆก็หลักแสนนะ300 TD วันนี้ถ้าซื้อซากก็ต้องมีแสนกว่าบาทนะยังมีราคาอยู่นะ123แวนเนี่ยเริ่มมีราคาแล้วมีราคาแล้วก็รถหายากแล้วพวกกระจกบานประตูหลังไฟท้ายนี่โอ้โหของหายากสุดๆใช่แต่ถ้ามีนี่คือมูลค่าเลยนะครับก็ได้อยู่ถ้าไปเจอมาราคาไม่แพงก็ซื้อจะเก็บก็เก็บได้แล้วนะได้ครับซื้อเก็บได้แล้วนะของสามแวนเนี่ยซื้อเก็บได้แล้วได้แล้วนะหาแบบล้อสภาพเดิมๆกิ๊บๆล้ออะไรเล็บสิงล้อเล็บสิงไม่ก็ต้องเป็น AMG ไรดาวนี่ก็ AMG อะไรก็ว่าไป AMG ไรดาวขอบ16ได้อยู่แล้วก็ยังสวยอยู่เป็นแวนที่สวยคันหนึ่งทีเดียวครับถามถึงเมื่อวานเราพูดถึงรถเอามาทำเป็นรถสักลักลานซักรีดใช่ไหมครับวันนี้มีถามถึงจะซื้อรถขนของระหว่างกระบะติดคาร์โก้เจ้าเดียวกันละมั้งหรือ Suzuki Carry ดีครับหรือ HIAC ดีครับเป็นรถจีน HIAC เหรอจะมีราคาไหม HIAC ซึ่งตอนแรกนึกว่าเขาจะเขียน High Ad แล้วก็สะกดผิดไม่ใช่รถตู้นะ HIAC นะถ้าเติม E เข้าไปก็เป็นไฮเอทหัวจรวดนั่นน่ะสิก็ยังงงอยู่ว่าพิมพ์ตกหรือเปล่ามันมีใช่ไหมเฮดไอเอซีนน่าจะมีนะครับรถตู้จีนใช่ไหมไม่รู้ว่าถ้าถามผมนะผมว่ากระบะคาร์โก้เนี่ยมันดูอย่างที่บอกเมื่อวานเนี่ยคือลงทุนไปน้ำยังเหลืออะไรบ้างอ่ะสองคันหลังนี่มันจะไปเหลืออะไรอ่ะแคลรี่ก็พอได้อย่างน้อยฉุกเฉินขึ้นมาเงินรถแลกเงินอ่ะรถแลกเงินได้อ่ะแต่ถ้าไอ้ขี้ห้อหลังๆนี่ไม่รับนะไม่รู้ว่าไม่ได้ไปแลกรถแลกเงินไม่ได้นะอาจจะแลกไข่ไก่ได้เยอะเลยนะกระบะคาร์โก้เนี่ยเวิร์กสุดใช่อาจจะใช้ทุนลงทุนสูงกว่าแต่ว่ามันก็สุดท้ายมันก็ยังเป็นมูลค่าอยู่ใช่ครับบนหน้าจอบ้างครับ CRV Gen 2ครับใช้อีกสัก3ปีพอได้ไหมครับราคาประมาณ 200,000 เศษปี03คือกำลังจะไปซื้อเหรอใช่ครับกำลังดูอยู่ถ้ากำลังจะไปซื้อผมก็ข้ามไปเถอะอ๋อแต่งบมัน2เขามีงบ 200,000 นะฮะคือถ้าซื้อมาซ่อมอ่ะแล้วมันกินน้ำมันสุดๆเลยนะ Gen 2เนี่ยแล้วซ่อมแบบซ่อมระเบิดเถิดเทิงเลยจะบอกให้จิกซ่อมจบปุ๊บก็ยังไม่พ้นเรื่องของอัตราการบริโภคน้ำมันที่มันดูเดือดมากผิดปกติอ่ะครับใช้คำว่ามากเลยนะค่ามันมีตังค์ 200,000 ซื้อรถกระบะ4ประตูหรือตัวแบบถ้าให้ผมนะถ้าซื้อ CRV Gen 2กับตังค์ 200,000 กระบะผมไปซื้อ Isuzu New 7ดีกว่า 200,000 กว่าผมไปขับ New 7ดีกว่าประหยัดตังค์กว่าถ้าเยอะงี้ก็ลงมาเหลือรถเก๋งธรรมดาก็นี่มิวเซเว่นนั่งได้ก็ได้นั่งได้เยอะด้วยนั่งได้7คนด้วยจริงคือถ้าเป็นผมนะผมขับมิวเซเว่นดีกว่า CRV Gen 2เป็นรถที่ไม่น่าเล่นอ่ะเขาหลีกเลี่ยงกันบนหน้าจอครับ W124 ครับตัว 200E นะครับ
เซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ล็อกเสียซ่อมที่ไหนครับเซ็นเซอร์ล็อกยังเป็นลมอยู่ยังเป็นลมกล่องลมอยู่รังไข่เป็นรังไข่อยู่แล้วก็เป็นลมท่อแวคคัมอาจจะแตกรั่ววาล์วลมอาจจะเสียรังไข่อาจจะรั่วจริงร้านอูเบนยังดูได้หมดนะจริงๆแล้วเป็น124แล้วเนี่ยร้านทั่วไปก็ได้แล้วนะร้านซ่อมกรอนประตูอะไรพวกเนี้ยเขารู้ระบบหมดแล้วเขารื้อได้ทั้งคันอ่ะคือมันจะมีตัวที่ปั่นลมมอเตอร์ปั๊มลมแล้วก็ไปเก็บที่ก็เรียกรังที่โบเล่ที่โบเล่รังไข่ก็ไม่เหมือนรังไข่จริงๆอ่ะมันจะเป็นก้อนปลอกๆอยู่หลังเบาะข้างหลังในฝาท้ายแล้วก็ตัวเนี้ยเก็บลมไว้แล้วก็จะมีท่อลมเนี่ยเดินไปประตู4บานรวมถึงฝาลมทั้งฝาท้ายด้วยก็ใช้เป็นแทนระบบเซ็นเซอร์ล็อกที่รุ่นใหม่เป็นไฟฟ้าเนี่ยรุ่นนั้นยังเป็นลมอยู่เพราะนั้นในระหว่างท่อทางต่างๆเนี่ยรถผ่านอายุการใช้งานมาก็จะมีท่อแตกเปื่อยขาดทำให้เซ็นเซอร์วาล์วลมที่ประตูอาจจะรั่วไม่เซ็นเซอร์ล็อกมันจะไม่ทำงานหรือทำงานไม่ครบมันทำให้2วิธีก็คือซ่อมกลับมาเป็นของเดิมกับวิธีนึงก็คือเขาไปเอามอเตอร์ญี่ปุ่นใส่เขาดัดแปลงเซ็นเซอร์ล็อกใช่ดัดแปลงเซ็นเซอร์ล็อกรุ่นใหม่มันกดแคร็กแบบรถรุ่นรีโมทได้เลยอ่ะใช่คือรื้อระบบลมทิ้งหมดอ่ะประมาณนี้ว่าอยู่บางนาก็แถวบางนาก็มีร้านรับซ่อมประตูหรือไม่ก็ใช่ก็เข้าอู่เบนซ์เลยก็ได้ฮะครับมาเขาถามว่าเวลาเช็คเซอร์วิสเนี่ยอยากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเองรถหมดประกันแล้วได้ไหมครับได้หมายถึงเช็คระยะนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเองหมายถึงว่าไม่เข้าศูนย์หรอใช่ใช่ประมาณนั้นก็หมดระยะแล้วก็ได้หมดแล้วตีนะทำอะไรก็ได้แล้วแต่เราหมดจะเปลี่ยนเองจะเข้า V Quick จะอะไรก็ได้หมดนะฮะครับครับแต่ว่าสำคัญเรื่องเด็กวัยรุ่นเขาบอกอ่ะโตแล้วทำอะไรก็ได้มีสายใช่ไหมครับรับสายคุณกิตติกรสวัสดีครับโหลครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับพี่ปอมพี่เอ็กพี่โบ๊ทครับผมครับผมครับมีคำถามสอบถามนิดนึงครับพอดีมองหารถมือสองอยู่ครับพี่คราวนี้มีงบอยู่ประมาณ400,000-450,000พอดีเล็งในตัวเทียน่าไว้ปี2011-2012อะไรเงี้ยครับก็เลยอยากให้พี่วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียนิดนึงอะไรเงี้ยครับทำไมต้องเป็นเทียน่าเพราะว่าในงบนี้มันยังมีแคมรี่มีแอคคอร์ดอีกมีแอคคอร์ดใช่ไหมครับจริงๆสองตัวที่ผ่านมาเคยใช้แล้วแต่ว่ายังไม่เคยใช้เทียน่าอะไรเงี้ยครับพี่ที่ผ่านมาเคยใช้แคมรี่แอคคอร์ดแล้วแต่ยังไม่เคยใช้เทียน่าจะลองดูว่ากันเถอะคือ400,000-450,000เนี่ยนะมันเป็นราคาที่เขาเทิร์นขึ้นมา J32 250JM ตัวท็อปวันนี้เต็นซื้อเข้าไม่ทะลุ400,000แต่ถ้าเขาจะปล่อยคุณถ้ารู้จักกันเขาอาจจะปล่อยประมาณเนี้ย400,000-450,000ไม่เกินก็ซื้อได้ถามว่าได้อะไรได้ตัวท็อปสุดเลยของเทียน่า 250JM ครับแต่ว่าแน่นอนครับได้ตัวท็อปสุดมากับเครื่องยนต์ V6 บวกเครื่องยนต์ 2.5 ลิตร V6 เกียร์ CVT การบำรุงรักษามันก็จะมีมากขึ้นกว่าปกติน้ำมันมันก็กินขึ้นกว่ารถอื่นๆถ้าเทียบในอัตรารุ่นเดียวกันถ้าเทียบกับแคมรี่แอคคอร์ดเอางั้นเถอะ 2.0 ไว้อะไรเงี้ยพี่อ๋อ 2.0 น่ะ 2.0 ใช้ได้ครับทั้งศูนย์ก็พอได้นะพี่นะพอได้ครับพอได้แต่ว่ามันจะมีนิดนึงก็คือเครื่องเนี่ยจะรู้สึกว่ามีการกระตุกนิดนึงนะครับอืดอืดนิดอืดนิดนึงนะครับเพราะบอดี้เขาใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักเยอะนิดนึงแต่เรื่องช่วงล่างความนั่งสบายเนี่ยต้องยอมรับว่านั่งสบายที่สุดในบรรดา3รุ่นที่เป็นคู่แข่งกันมันสบายกว่าทั้งหมดอ่ะใช่เบาะอะไรมันใหญ่นั่งสบายคือถ้าชอบมันก็ดูเรียบหรูมันคือห้องรับแขกครับติดล้อเนี่ยใช่ใช่พี่ตามรูปนี้เลยครับเจ็ดนี้เลยครับสี่สูบก็ใช้ได้ครับแต่อยากไม่รู้นะผมอยากดันงบให้ไปเล่นตัวท็อปไม่ได้ออปชันเยอะกว่าอ๋อขึ้นตัวท็อปดีกว่านะครับใช่ตัวท็อปมันออปชันเยอะกว่าถึงจะเป็นเครื่องใหญ่ก็เหอะก็ติดแก๊สได้ก็ใช่ติดเดี๋ยวนี้เขาติด LPG กันหมดแล้วอืมฮะได้ครับเล่นได้ครับเล่นได้เทียน่าก็ยังโอเคอยู่ครับตอนนี้อยู่ในงบที่ว่าพอดีครับเรื่องสวิตไม่ค่อยน่าห่วงนะพี่น้องไม่มีอะไรครับก็มีอะไรครับร้านนอกก็มีอะไรครับซ่อมอู่ไหนก็ได้อู่ทั่วไปก็เซอร์วิสดูแลได้ครับหรือว่าอู่เฉพาะทางนิสสันเลยเขาก็ดูแลได้หรือเข้าศูนย์ก็ยังได้อยู่นะใช่ครับเพราะค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้แพงอะไรเข้าศูนย์นิสสันครับอ๋อโอเคเลยครับพี่ยังไงขอบคุณมากนะครับครับผมครับขอบคุณครับครับที่ผ่านมานิสสันในกลุ่มรถเก๋งที่เป็นรถตั้งแต่สฟิโรแล้วก็มาเทียน่าตัวที่แพงๆคือพวกยางแท่นเครื่องพวกหม้อน้ำแพงอยู่ไม่กี่อย่างพวกช็อคอัพหรือปีกนกปัจจุบันเนี่ยมีของทดแทนนะครับอย่าง CL เนี่ยนะครับผมก็เช็คนะคะโอเคราคายอมรับได้เลยจบเลยครับคือเช็คแล้วถ้าในศูนย์ถ้าอะไรที่มันฟังแล้วมันโหใช่ใช่หมื่นกว่าเนี่ยปุ๊บเราเช็คราคาของอะไรเทียบดูได้เลยมันจะได้
ถูกกว่าประมาณเกินครึ่งอ่ะครับบางทีแค่ 20-30% เองของราคาเต็มอ่ะไปดูเรื่องราวของไอซิงครับเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนแล้วก็น้ำมันต่างๆรวมถึงน้ำมัน OEM ซึ่งน้ำมันเกียร์เนี่ยเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับโดยน้ำมันเกียร์ของไอชินเนี่ยผลิตโดยสูตรเฉพาะที่ช่วยปกป้องระบบเกียร์แล้วก็ช่วยลดการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในเกียร์ครับไปดูครับ Preview. รถยนต์ที่วิ่งใช้งานบนท้องถนนในปัจจุบันส่วนมากเป็นรถยนต์ที่มีระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติเนื่องจากมีความสะดวกสบายในการขับขี่และสภาพการจราจรที่แออัดในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพซึ่งรถยนต์ของท่านจะต้องเบรกและเร่งออกตัวอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นเกียร์รถยนต์ของท่านต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและแม่นยำแต่บางครั้งการเสื่อมสภาพของเกียร์อัตโนมัตินั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็มาจากหลายๆสาเหตุเช่นการใช้งานมาอย่างยาวนานการใช้งานที่สบายจนขาดการดูแลรักษาไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จนทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเกียร์พังในที่สุดเป็นต้นดังนั้นท่านควรใส่ใจดูแลรักษาเกียร์รถยนต์ของท่านอย่างสม่ำเสมอและใช้งานอย่างถูกวิธีการเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพและเหมาะสำหรับเกียร์ของรถยนต์ของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะน้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพนั้นสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถยนต์ของท่านได้แถมยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยน้ำมันเกียร์ไอชินน้ำมันเกียร์คุณภาพสูงที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีจากทีมนักวิจัยและพัฒนาของไอชินโดยเทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและเติมสารเติมแต่งที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานน้ำมันเกียร์ไอชินเป็นน้ำมันเกียร์สูตรเฉพาะของไอชินที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและช่วยปกป้องระบบเกียร์ของรถยนต์ของท่านทำให้เกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ท่านทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีการกระตุกหรือสะดุดของเกียร์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในระบบเกียร์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานเกียร์ที่หนักหน่วงทำให้เกียร์รถยนต์ของท่านมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยในทุกๆเส้นทาง